คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่แสบร้อนกลางอกขมปากขมคอระคายคอตลอดเวลาไอเรื้อรังรู้สึกมีรสเปรี้ยวของกรดในปากอาการของโรคกรดไหลย้อนโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองถ้าเป็นแล้วจะต้องทำอย่างไรมีวิธีการรักษาแบบไหนต้องผ่าตัดหรือไม่มาร่วมค้นหาคำตอบทาง Facebook Live กรดไหลย้อนหนึ่งในโรคฮิตคนเมืองโดยแพทย์หญิงกัลยาณีพรโกเมศกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารในวันพุธที่11ตุลาคมปี2560เวลา 14:00 นทาง Facebook Live ยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามแล้วพบกันนะคะ